วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยก้าวก็พามาเที่ยวกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่ที่โรงแรมโซโซฟิเทลหัวหินนะถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยเคยเป็นแฟนคลับผมนะฮะแล้วก็เคยดูคลิปเก่าๆก็จะเห็นว่าผมเนี่ยเคยมารีวิวที่โรงแรมโซโซฟิเทลกันแล้วนะฮะด้านหลังที่เพื่อนๆเห็นนี่ก็คือพูลวิลล่าหมายเลข9นะครับซึ่งเป็นชื่อเดียวกับผมเลยนะครับที่นี่เนี่ยเขามีพูลวิลล่าทั้งหมด11ห้องด้วยกันฮะแล้วก็ที่ผมชอบที่นี่เนี่ยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเงียบสงบไพรเวทมีกิจกรรมสำหรับครอบครัวเนี่ยเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นพวกสวนน้ำแล้วก็ที่ปีนป่ายในน้ำนะครับมีที่สนามพัดกอล์ฟนะครับมีกิจกรรมโหเล่นเยอะแยะมากมายฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะฮะเดินดูรอบๆของโรงแรมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูบริเวณด้านในห้องพักกันว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกและห้องพักเนี่ยน่าพักขนาดไหนนะครับเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเจอบริเวณโซนลิฟวิ่งรูมก่อนนะฮะก็จะเป็นโซฟาไม่ใหญ่ไม่เล็กนะฮะแบบนอนได้2คนพอดีเลยฮะถัดออกมานี่เราก็จะเป็นส่วนของโต๊ะอาหารนะฮะวันนี้เนี่ยเขามีอะไรมาต้อนรับเราบ้างมีผลไม้นะครับแล้วก็ลูกชุบนะครับเป็น complimentary นะฮะจากโรงแรมนะครับแล้วก็ในส่วนถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์มินิบาร์นะครับที่นี่เนี่ยน้ำดื่มเนี่ยเราขอได้ตลอดเลยนะฮะถ้าเป็นน้ำดื่มนี่ขอได้นะครับแล้วก็พวกชากาแฟตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะขอเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในเกตนี้เนี่ยฮะมีสแน็คเล็กๆน้อยๆให้เราทานนะฮะแล้วก็ทุกวันเนี่ยเขาก็จะมาเติมให้เราด้วยนะครับด้านล่างนี้มีตู้เย็นฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตู้เย็นข้างในมีอะไรครับว้าวมีน้ำผลไม้นะครับแล้วก็นมมีน้ำดื่มแล้วก็โซดานะครับเราเดินเข้าไปดูด้านในนะห้องพักที่จะเป็นแบบทรงยาวนะฮะยาวแบบยาวไปเลยนะครับก็ค่อนข้างแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนดีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องถัดไปนะฮะหลังจากที่เราชมลิฟวิ่งรูมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูบริเวณด้านในกันนะแบบเดินถอยหลังดีกว่าได้ครับผมจะสะดุดไหมเนี่ยครับแต่ก็อยากให้เพื่อนเห็นหน้านะกลัวจำหน้าผมไม่ได้พอเข้ามาปั๊บนะฮะเราก็จะมีประตูตรงนี้นะฮะเป็นประตูสไลด์นะครับเขาก็จะแบบกั้นสัดส่วนนะฮะเราก็จะเจอกับอ่างอาบน้ำนะครับแล้วก็มีกระจกเมื่อเราแช่อ่างตรงนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะมองเห็นสระน้ำบริเวณด้านนอกด้วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเราเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งฮะเลี้ยวซ้ายหน่อยแล้วก็จะเจอในส่วนของห้องน้ำนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นโซนของเรนชาวเวอร์นะฮะเดลชันเวอร์ด้านบนนะครับก็ห้องน้ำขนาดใหญ่แต่เขาไม่มีประตูกั้นเนาะเดี๋ยวเราถอยมาอีกนิดนึงนะถอยมาอีกหน่อยนึงก็จะเจอในส่วนของบริเวณห้องแต่งตัวจะมีตู้เสื้อผ้านะฮะนี่คือตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็จะมีอ่างล้างมือแปรงฟันนะครับแบบ2อ่างเลยนะครับใครแอบตรงนู้นเนี่ยใครแอบตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นพวกshower cap นะครับแปรงสีฟันนะครับแล้วก็มีสบู่พร้อมนะครับมีน้ำดื่มให้เราไว้บ้วนปากด้วยนะฮะเราถัดมาอีกนิดนึงนะฮะเราก็จะเข้ามาถึงบริเวณโซนด้านในโซนด้านในเนี่ยก็จะเป็นเตียงนอนแบบ king size นะฮะผมว่ามันน่าจะมากกว่า king size นะใหญ่มากนะฮะน่าจะเป็นเอาแบบ2เตียง queen มาชนกันนะครับแล้วก็จะมีทีวีด้วยผมก็พาเดินจนมาสุดถึงกำแพงอีกฝั่งนึงแล้วนะฮะห้องที่นี่เนี่ยพูลวิลล่าเนี่ยก็จะเป็นแบบห้องทรงยาวนะฮะยาวแต่ตรงนู้นตรงนี้ก็ประมาณสัก20กว่าเมตรน่าจะได้นะฮะเขาก็แบ่งเป็นโซนๆเป็นล็อกๆก็สะดวกสบายดีนะครับด้านในห้องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเอาท์ดอร์บ้างนะฮะว่าบริเวณเอาท์ดอร์ห้องพักเนี่ยจะมีอะไรบ้างฮะตรงนี้เลยฮะด้านหลังผมนี่นะก็จะมีโซฟานะนั่งได้ประมาณแบบ 4-5 คนพร้อมกับโต๊ะทานอาหารนะครับแล้วก็วนมาอีกนิดนึงก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะฮะสระว่ายน้ำนี่ใหญ่มากนะครับความยาวนี่น่าจะประมาณสัก10เมตร15เมตรได้เลยนะครับสระน้ำที่นี่ไม่ได้เล็กเลยนะครับใหญ่มากก็แบบว่ายไปว่ายกลับนี่ก็พอดีกำลังเหนื่อยนะฮะก็ตอนนี้ผมพาเพื่อนๆนะครับชมห้องพักรีวิวห้องพักของพูลวิลล่าที่นี่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวก็
จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเดินชมบริเวณโดยรอบๆแล้วก็เราก็จะเห็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในโรงแรมที่พักนะว่าเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรให้เราได้พักผ่อนหย่อนใจนะฮะผมบอกได้เลยว่าอยู่ที่นี่ไม่ต้องออกไปไหนจริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนี่ผมไม่ได้มาที่นี่ก็เกือบปีนะฮะก็มีโซนใหม่เปิดขึ้นมานะฮะก็เป็นโซนน้ำนะฮะสำหรับเด็กน้องๆตัวเล็กๆนะฮะก็แบบมีโดมนะฮะให้เราปีนขึ้นไปมีน้ำพุเล่นก็เป็นโซนใหม่ฮะที่เขาเพิ่งเปิดนะฮะสดๆร้อนๆเลยนะครับก็อยู่บริเวณใกล้ๆกับสนามหญ้านะฮะนี่ก็จะเป็นแบบเครื่องอุปกรณ์นะครับให้กับน้องๆไว้ได้เล่นกันนะครับก็มาเดินหาว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะฮะแล้วก็มีแวบเดียวก็เห็นฮะตรงนี้ฮะเป็นที่จอดจักรยานนะฮะคือที่โรงแรมเนี่ยเขามีจักรยานให้เราฮะแบบขับฟรีนะฮะปั่นฟรีไม่จะต้องเสียเงินเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบนะฮะคือที่เนี่ยไม่ได้มีแค่จักรยานให้เราปั่นเขามีลู่ปั่นจักรยานให้ด้วยเดินมาถึงบริเวณที่เขาผัดกอล์ฟเล่นกันแล้วนะฮะสำหรับคุณหนูๆนะครับก็น่ารักมากฮะดูบ้านด้านหลังนี่นะฮะนี่น่ารักจริงๆนะฮะแล้วก็มีพวกกว้างแล้วก็เขาตกแต่งแบบเป็นเนินนะฮะให้แบบเด็กๆนี่ผมว่าคนไหนที่เบื่ออยู่ที่ห้องเนี่ยเล่นน้ำเบื่อก็มาเล่นกิจกรรมบริเวณเอาท์ดอร์นะฮะด้านหลังผมตรงนี้คืออะไรครับนี่สนามฟุตบอลนะครับก็แบบใครเพื่อนฝูงมาแบบเยอะนะครอบครัวมาแบนแบบเป็น10คนนะฮะก็จัดทีมได้เลยฮะเตะฟุตบอลตรงนี้ได้นะครับเดินไปเดินมาแป๊บเดียวนะฮะก็มาถึงบริเวณห้องอาหารส่วนกลางของโรงแรมนะฮะชื่อว่าห้องอาหารไวโอเว่นนะฮะคือที่ห้องอาหารเนี่ยเป็นห้องอาหารที่บริการเราทั้งอาหารเช้ากลางวันแล้วก็เย็นเลยนะครับนี่เนี่ยเขามีสระน้ำขนาดใหญ่ถึง3สระด้วยกันเลยนะฮะบอกได้เลยว่าแขกจะเยอะขนาดไหนคนจะเยอะแน่นยังไงก็สบายมากนะฮะสามารถรองรับได้นะครับเราไปทำสปากันดีกว่าค่ะที่นี่มีนวดหลายแบบเหมาะกับทุกคนเลยตอนนี้เราก็อยู่กันที่โซนสปานะคะอยู่ในโซบีเทลหัวหินนะพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีการแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวเราแพ้อะไรไหมหรือว่ามีตรงไหนที่ต้องระวังพิเศษไหมเราก็บอกเขาไปนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เราคัมดิ้งระหว่างเราคัมดิ้งเนี่ยก็เลือกเพลงด้วยนะคะว่าในสปาเนี่ยเราอยากได้เพลงเป็นแบบไหนค่ะนี่นะคะก็ลิสต์เพลงนะคะออร์แกนิกคลาสสิกหรืออะไรก็ตามนะแล้วก็ welcome drink เย็นๆชื่นใจเลยแบบนี้ Look at me sometimes like all you want to do is run Hear me out Hear me out It's all the things นวดเสร็จแล้วเขาก็พามาในห้องนี้นะคะมันมืดหน่อยเนาะเหมือนเป็นถ้ำดวงดาวแค่คนนะคะไดโนเสาร์ก็เข้าสปาได้เช่นกันโอเคเลยเราพาจิ๋วมาทาน
ข้าวกันนะคะอยู่ที่ร้านอาหารไวโอเว่นในโรงแรมโซหัวหินนี่แหละค่ะเรากลับมาครั้งนี้เนี่ยเราเห็นเมนูแล้วเราก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเมนูมีอาหารที่หลากหลายขึ้นมากๆทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งขนมเอ่ยเครื่องดื่มเอ่ยน่ากินไปหมดเลยค่ะไม่นานเกินรอทุกอย่างก็มาอยู่บนโต๊ะแล้วเรียบร้อยน่าทานแล้วก็กลิ่นคือแซ่บมากทุกคนอันนี้คือเมนูต้มยำกุ้งหูกุ้งตัวใหญ่มากเลยดูต้มยำกุ้งน้ำใสของเราอันนี้ก็จะเป็นปลาผัดเครื่องฉ่ายนะคะแล้วก็ความแซ่บนี่ก็จะขาดไม่ได้คือยำวุ้นเส้นทะเลนะแล้วก็อันนี้เมนูสุขภาพหน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้งรวมๆแล้วตรงนี้นี่โปรตีนเยอะมากนะคะเมื่อกี้เดินไปนั่งที่โซบีทโซไซตี้ข้างหน้านะคะหน้าหาดเลยคุณเจ้าอุตส่าห์ไปจองโต๊ะไว้แต่กลางวันแต่ปรากฏว่าวันนี้ลมแรงมากลมแรงแบบนั่งแป๊บเดียวก็ไอแล้วเราก็เลยขอมูฟมาทานที่ไวโอเว่นเหมือนเดิมแต่เราก็สามารถสั่งอาหารจากตรงนู้นได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเมนูเด็ดอันนี้มันหวานทอดบอกเลยว่าใครเป็นแฟนมันหวานทอดนะอันนี้โคตรอร่อยปกติชอบกินที่โอกระสูแต่อันนี้เด็ดกว่ามากอ่ะต้องลองส่วนอันนี้คือเมนูพาสต้าผัดขี้เมาเราขอเปลี่ยนเป็นเส้นแองเจิลแฮร์นะคะเขาก็เดินไปเอาให้จากที่ห้องอาหารริมทะเลนะแล้วก็มากับกุ้งตัวใหญ่ๆมันเด้ออันนี้คือหมูฮ้องเมืองภูเก็ตที่คนกรุงเทพก็ต้องฮ้องว่าอร่อยไหวแว่งส่วนอันนี้เป็นปลากระพงนึ่งซีอิ๊วอิ๊วอิ๊วหอมมากเลยนะยกมาจากปลาช่วยสวยน่าทานจังเลยค่ะเพื่อนๆเห็นคลิปในครั้งนี้นะฮะอาจจะงงเวอยู่นะฮะว่าทำไมเนี่ยผมถึงสั่งอาหารเยอะขนาดนี้นะครับที่สั่งอาหารเยอะเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าผมสั่งมื้อเดียวนะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยผมมาพักที่โรงแรมเนี่ย5วัน4คืนเลยนะฮะก็เลยแต่ละค่ำคืนเนี่ยผมไม่ได้ออกไปไหนเลยก็ทานแต่อาหารในโรงแรมนะครับก็เลยมีเมนูอาหารเนี่ยเยอะแยะมากมายนะฮะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะจะได้ถือโอกาสได้รีวิวอาหารของโรงแรมด้วยนะฮะแล้วก็จานนี้เลยนะฮะเป็นไฮไลท์มากๆนะฮะเขาเรียกว่าซีฟู้ดแพทเทอร์นะครับก็เป็นจานไฮไลท์นะฮะเพราะว่าเขาจะมีกุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆนะตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเกือบโลน่าจะได้นะครับแล้วก็มีกุ้งไหลเสือมีหอยแมลงผู้ดำนะครับแล้วก็ปลาหมึกด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้ฮะเป็นปลากระพงเผาเกลือนะฮะที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็บอกได้เลยครับว่ามาที่โรงแรมโซฟิเทลหัวหินนะฮะ5วัน4คืนนี่อิ่มสบายท้องในแต่ละวันที่สั่งเมนูอาหารที่แตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวขอเอนจอยอาหารก่อนนะครับปอยสุดๆโหตกเย็นก็มีขนมมาให้หรอขนมไทยๆหอมๆมันต้องโดนแล้วนี่คือขนมสารวัตรมงกุฎใช่ไหมกุดมอร์นิ่งครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะคะเมื่อคืนนี่หลับเต็มอิ่มนอนสบายมากนะฮะที่นี่นี่แบบเตียงนุ่มเตียงใหญ่นี่แบบโอ้โหนอนแบบพิงรอบเตียงเลยนะครับแล้วก็ตอนเช้าวันนี้นะครับผมพามาทานอาหารเช้านะฮะเป็นแบบบุฟเฟ่นะครับก็อยู่ที่ห้องอาหารนี้แหละครับไวโอเว่นนะฮะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในกันนะฮะว่าที่นี่เนี่ยเขามีอาหารเช้าอลังการแค่ไหนนะครับอาหารเช้าที่นี่บอกเลยว่ามีหลากหลายมากนะคะแล้วก็ว่าจะไม่อ้วนก็ต้องยอมอ้วนนะคะบางทีมันเป็นอาหารง่ายๆที่แบบเราไม่ได้ทานนานแล้วเนาะขนมครกปลาท่องโกจิ้มนมข้นอย่าบอกมอนะเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นแล้วก็มีกระเพาะปลาด้วยมุมนี้นะคะก็เป็นมุม Noodle of the Day คือมาแต่ละครั้งเขาก็จะเปลี่ยนไปเนาะวันนี้มีกระเพาะปลาที่พี่ก้าบอกว่าอร่อยมากเดี๋ยวเราต้องมาโดนแล้วแหละตรงเนี้ยI'm not afraid to die.
ูนี้เห็นเราต้องโดนฮะข้าวผัดพริกเผาฮะน่าทานมากฮะลูกเลยนะผัดร้อนอยู่เมืองไทยนะฮะขาดผัดไทยไม่ได้จังเลยกาแฟที่นี่นะคะตอนเบรกฟาสต์เนี่ยมันก็จะมีมุมที่เหมือนแบบเป็นมุม Coffee and Tea มาให้เราได้สั่งเป็นกาแฟสดชงสดๆเหมือนไปทานที่ร้านข้างนอกนะคะก็เรียกได้ว่าครบจบที่เดียวนะไม่ต้องไปข้างนอกเลยนะอันนี้พี่ก้าวน่าจะสั่งคาปาเต้หรือคาปูชิโน่เนาะส่วนของมามี่นะคะมีจิ๋วนะคะโนคาเฟอีนกินมิ้นท์เย็นชื่นใจค่ะช่วยย่อยด้วยอันนี้ก็เป็นเมนู Egg of the Day ของที่นี่นะคะที่นี่มันก็มี Egg Station เนอะแล้วก็สั่งได้แบบ Scramble Egg Benedict ต่างๆแล้วว่าทุกๆวันเนี่ยเขาก็จะมีการรังสรรค์เมนู Egg พิเศษเป็น Egg of the Day อย่างวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกง่ายๆเลยว่าเป็น Scramble on Toastแล้วก็ท็อปอัพด้วยไก่เทริยากิค่ะอาหารเช้าที่ไวโอเว่นนะฮะโรงแรมที่นี่ก็ไม่ได้เป็นแค่อาหารเช้าแบบจัดธรรมดานะฮะแต่ว่าอาหารทุกจานเนี่ยผมเห็นความตั้งใจของเชฟแล้วก็พนักงานทุกคนเลยนะฮะที่เขารังสรรค์ที่จะจัดอาหารให้เราเนี่ยแบบปาณีตมากๆนะครับเป็นเหมือนแบบเหมือนเราออเดอร์เป็นอาราคาร์ทเลยนะฮะแต่ว่าเราทานเป็นแบบบุฟเฟ่นะฮะก็ประทับใจมากๆนะฮะกับการที่แต่งรังสรรค์อาหารที่นี่นะครับเป็นการกินอาหารเช้าที่เพอร์เฟคมากที่อื่นไม่มีเท่าที่เคยดูเนี่ยที่อื่นยังไม่มีแบบนี้นะกินด้วยนวดด้วยเบาคอแต่ท้องหนักอึ้งเลย